สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันกับไออีกแล้วนะวันนี้ไอหยุดนะไอมีเวลาที่จะมาพูดคุยกับพี่ๆน้องๆนะคะจากที่ไอได้คุยไปจนถึงตอนที่4แล้วใช่ไหมในเรื่องของประวัติความรักกว่าจะได้แต่งงานอะไรอย่างนี้ใช่ปะล่ะก็คือไอจะบอกว่าย้อนกลับไปถึงวันที่แต่งงานใช่ไหมพอเราได้รับอนุญาตแต่งงานเราก็ได้เอกสารมาใช่ไหมคะเราก็จัดพิธีแต่งงานขึ้นนะคะก็คือไอจะบอกว่าในความรู้สึกของไออะตั้งแต่ก่อนเดินทางมาแล้วล่ะตั้งแต่ตอนที่เขาขอแต่งงานตั้งแต่ที่ไอยังงงๆว่าไอคุยกับพ่อกับแม่แล้วเขาก็เป็นคนที่เหมาะสมที่คู่ควรที่เป็นคนดีอะไรเงี้ยเราก็ตัดสินใจแต่งงานแต่ในความรู้สึกไอลึกๆอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบความกลัวค่ะพี่น้องความกลัวที่เราจะกระโดดออกมาเพราะว่าไอต้องขอบอกก่อนนะว่าไอเนี่ยไม่ใช่คนที่ดีที่สุดในโลกไอไม่ได้ว่าเป็นคนที่มีงานทำที่ดีที่สุดในโลกมีเงินเดือนที่สูงที่สุดในโลกแต่ไอมีความพึงพอใจนะจุดนั้นที่ไออยู่ก่อนที่ไอจะย้ายมาสวีเดนคือไอมีหน้าที่การงานไอมีงานที่มั่นคงและไอก็มีบ้านที่ไอก็เพิ่งจะซื้อนะคะไอก็กู้ซื้อบ้านใช่ไหมไอกู้ซื้อบ้านก่อนที่จะเจอเดอร์ชได้ไอว่าไม่ถึง2ปีหรือ3ปีนี่แหละไอก็จำไม่ได้เดี๋ยวไอกลับบ้านรอบนี้ไอต้องไปดูในเอกสารว่าไอซื้อบ้านปีไหนนะคะแล้วคราวนี้ไอก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไอแต่งงานไอรู้เหมือนรู้อนาคตตัวเองอะยังไงอันเดอร์ชก็ไม่ยอมย้ายมาไทยแลนด์แน่ๆไอ้ก็คือต้องเป็นคนที่ย้ายมาสวีเดนคือในความกลัวนั้นน่ะมันอยู่ลึกๆในใจไอ้มันมีความกดดันแล้วไอ้เหมือนแบบไอ้กลัวการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนที่ไอ้บินมาสวีเดนเดือนเมษานะคะปลายเดือนเมษาคือไอ้เริ่มคล้ายๆกดดันอะไรสักอย่างแล้วผิวหน้าไอ้ค่ะจากที่แบบเป็นคนผิวไม่ได้ว่าสวยนะแต่ก็คือค่อนข้างดีมันเริ่มมีสิวขึ้นมาเยอะสิวขึ้นแบบเยอะมากขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะขึ้นมาทุกที่แล้วเป็นสิวแบบเป็นเม็ดเล็กๆแล้วอักเสบนะคะอักเสบบางทีก็มีสิวหัวช้างบ้างก็มีนะคะแล้วเป็นสิวที่อักเสบขึ้นมาทีนี้แล้วมาเจอกับอากาศเดือนเมษามันก็เป็นอากาศที่แบบหนาวแล้วก็มีลมเดือนเมษาแบบนี้แหละคืออากาศหนาวแบบมีลมไม่ได้หนาวจัดแต่มันจะแบบลมแรงๆผิวก็แตกไปอีกนะคะจากวันที่มาถึงจนก่อนถึงวันแต่งงานอะนะคะแค่ไม่กี่วันเองผิวมันแตกออกไปแล้วสิวก็เยอะจนเช้าวันที่จะแต่งงานนะคะช่างแต่งหน้าเขาไปแต่งหน้าให้ที่บ้านนะคะที่บ้านปู่บ้านย่านะคะพอเราจัดพิธีแต่งงานที่นั่นที่ริมทะเลที่ไอ้เคยเล่าให้ฟังก็คือเขาแล้วการเมคอัพของคนสวีเดนก็คือเมคอัพให้เป็นธรรมชาติที่สุดใช่ไหมเขาก็คือไอผิวค้ำใช่ไหมล่ะเขาก็แต่งให้ไอค้ำๆดำๆนั่นแหละแล้วสิวอ่ะมันก็มองเห็นรอยเต็มไปหมดเลยพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นวันแต่งงานที่สวีเดนอ่ะเป็นวันที่ไอขี้เหร่มากนะคะแล้วตอนเข้าพิธีแต่งงานนะคะมันจะมีคนที่เขาทำพิธีอ่ะให้นะคะเขาก็จะเป็นคนที่อยู่ทางด้านกฎหมายนะคะซึ่งไอก็ไม่รู้ว่าจะเรียกตำแหน่งเขาว่าอะไรเขาก็จะมีอ่านนะคะอ่านมันเป็นคล้ายๆเป็นคำสุนทรพจน์หรืออะไรสักอย่างทีนี้ไอ้ก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบบให้ไอ้ตอบว่า yes หรืออะไรอย่างเงี้ยว่าไอ้จะรับเขาเป็นสามีอะไรเงี้ยเขาก็จะรับไอ้เป็นภรรยาแล้วพวกไอ้อ่ะยืนอยู่2คนใช่มั้ยริมทะเลแล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนไม่กี่คนของอันเดอร์ชนะคะก็ยืนรายล้อมอย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ้มองไปอ่ะไอ้ก็เริ่มแบบน้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลมันก็ไม่ได้ไหลธรรมดาคือมันไหลแบบสะอื้นนะคะจนแบบต้องกัดฟันไว้แบบไอ้ไม่รู้ว่าความที่ไอ้ร้องไห้ตอนนั้นคือเป็นความดีใจหรือความเศร้าหรืออะไรสักอย่างมันมีความกดดันหลายสิ่งหลายอย่างในใจไอ้แล้วสิ่งสำคัญคือไอ้ต้องการความอบอุ่นจากพ่อกับแม่และครอบครัวของไอ้แต่ซึ่งไอ้มองไปอ่ะไอ้ไม่เห็นใครสักคนนึงไอรู้ว่าแววตาทุกแววตาที่ส่งเข้ามานะเขาส่งกำลังใจมาให้ไอกับอันเดอร์ชในวันนั้นแต่ไอยังต้องการมากกว่านั้นคือไอต้องการ
ความรักความอบอุ่นและอ้อมกอดจากพ่อกับแม่แล้วก็พี่น้องพูดมายังจะร้องไห้ถึงโมเมนต์นั้นไอ้ก็น้ำตาไหลพาดแบบเหมือนคนสะอื้นนะคะอันเดอร์สก็กอดไอ้ไว้นะฮะทีนี้ไอ้เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยที่ไอ้ร้องไห้แล้วไอ้ก็ยังไม่ได้คุยกับอันเดอร์สณเวลานั้นใช่ไหมคะไอ้ก็ยังไม่ได้คุยกับเขาทีนี้พอตอนเย็นนะฮะพอแต่งงานเสร็จทำพิธีแต่งงานเสร็จเรากลับมาที่บ้านย่านั่นแหละเราก็จะเลี้ยงเค้กนะฮะเลี้ยงเค้กเป็นเค้กแต่งงานนะฮะเลี้ยงแขกก็กลับมาที่บ้านนะฮะก็กินเค้กดื่มกาแฟอะไรเงี้ยนะฮะไอ้ก็เห็นแม่เหนื่อยแม่ยากเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะคะไอ้ก็เข้าไปช่วยแกเก็บครัวค่ะตอนเย็นหลังจากที่แขกกลับไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าไม่ไอ้ไม่ต้องทำวันนี้เป็นวันของไอ้ต้องแบบว่าทำตัวตามสบายให้มีความสุขไอ้ก็เลยบอกว่าแม่เหนื่อยมาทั้งวันตั้งแต่เช้าจนค่ำไอ้อยากช่วยแม่ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าไอ้แกก็หันหน้ามาคุยกับไอ้โดยตรงสบตาอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้เมื่อไหร่ที่แม่แก่แล้วแล้วทำไม่ไหวถึงวันนั้นนะแม่จะบอกให้ไอ้นะมาช่วยเขาพูดอย่างนี้นะคะซึ่งตอนนั้นไอ้พูดภาษาสวีเดนไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะมันเป็นครั้งแรกที่ไอ้มาสวีเดนคือมาเยี่ยมแล้วได้แต่งงานในเวลาเดียวกันนั้นอะเราก็เลยพูดภาษาอังกฤษแล้วแม่ก็พยายามพูดภาษาอังกฤษกับไอ้กับแม่ย่านะคะก็เลยร้องไห้แล้วกอดกันในครัวซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆในความรู้สึกของไอแต่ถึงยังไงในความรู้สึกข้างในของไอก็ยังคิดถึงแม่ตัวเองทีนี้พอเราจะไปพอหลังจากแต่งงานใช่ไหมคะอันเดอร์สก็ไปพักที่รีสอร์ทมันเป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมที่เก่ามากๆนะคะตึกนั้นเนี่ยมันเคยอาคารหลังนั้นเนี่ยมันเคยเป็นบ้านของคนรวยในสมัยก่อนหลายร้อยปีนะคะมันก็อยู่ห่างจากเมืองโกเทนเบิร์กไปก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งไอ้จำไม่ได้แล้วว่าไปทิศทางไหนนะไปพักอยู่ที่นั่นทีนี้คืนนั้นเนี่ยจากที่ว่าควรจะส่งตัวเข้าหอใช่ไหมจากที่ว่า2คนที่แต่งงานกันผ่านพิธีแต่งงานผ่านการจดทะเบียนสมรสแล้วในวันนั้นในพิธีก็ควรที่จะแบบว่าฟิชเชอริ่งกันหรืออะไรอย่างเงี้ยตามความรู้สึกของทุกๆคนใช่ไหมคะอันนี้ไอ้ก็ไม่ได้พูดน่าเกลียดไปนะแต่อันเดอร์สก็พูดกับไอ้ว่าก็นั่งคุยกันในห้องนะคะหลังจากเช็คอินเข้าไปแล้วบอกว่าไอ้เขารู้สึกเสียใจอย่างหนึ่งก็คือการแต่งงานครั้งนี้เหมือนเขาอ่ะรวบลัดเหมือนอ่ะเขาพยายามที่จะรวบลัดตัดตอนไอ้ทำให้ไอ้เกิดความรู้สึกกดดันและเหมือนว่าไม่พร้อมที่จะแต่งงานหรือเปล่าไอ้ถึงร้องไห้มากเลยไอ้ก็บอกว่าไอ้ไม่รู้ว่าไอ้พร้อมไม่พร้อมแต่ไอ้รู้ว่ายูเป็นคนดีไอ้ก็ไม่อยากจะพลาดโอกาสนี้ที่จะได้คนดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ไอ้อะก็คือชอบยูไอ้อาจจะพูดว่าไอ้รักยูก็ได้ไอ้รักคุณแต่ซึ่งมันอาจจะเป็นอะไรที่เร็วไปหน่อยสำหรับการที่เราจะพูดคำว่ารักแต่ที่ไอ้ร้องไห้เพราะไอ้คิดถึงพ่อกับแม่ไอ้ก็พูดแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าเออเอาอย่างนี้เขาจะพยายามแบบหักห้ามใจที่จะไม่ล่วงเกินไอ้ในทางพฤตินัยเพราะว่าเขาต้องการแสดงความเคารพต่อพ่อแม่ของไอ้ที่ไม่ได้อยู่ในพิธีการแต่งงานนี้เพราะฉะนั้นเราจะกลับไปแต่งงานพิธีไทยที่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นน่ะเราค่อยอยู่ด้วยกันแบบคู่ผัวตัวเมียทางพฤตินัยเขาพูดแบบนี้ไอ้ก็เลยเห็นดีด้วยนะคะสิ่งนี้เพราะว่าเขาได้แสดงความเคารพต่อพ่อแม่ไอ้แม้กระทั่งว่ารับหลังไม่ได้ว่าต่อหน้าอย่างเดียวนะคะแล้วคืนนั้นมันก็เป็นอะไรที่ลำบากก็คือเพราะว่าตึกนั้นอะโรงแรมนั้นอะมันเป็นโรงแรมเก่าแล้วไอ้ก็เหมือนแบบไอ้เห็นเหมือนมีอะไรขาวๆเดินผ่านที่หน้าห้องอะค่ะที่ไอ้เคยเล่าไปแล้วในไลฟ์นึงอะนะไอ้ก็เลยนอนไม่ค่อยหลับค่ะเพราะความกลัวแต่ก็คือเข้าไปซุกเข้าไปกอดเขาคือนอนอยู่ด้วยกันนะคะนอนอยู่ด้วยกันอยู่ในเตียงเดียวกันนั่นแหละแต่ไม่มีอะไรกันอันนี้ไอ้ไม่รู้ว่าพูดไปพี่ๆน้องๆจะเชื่อไหมแต่ต้องเชื่อนะคะเพราะเราไม่มีอะไรกันในคืนนั้นนะคะเราก็แค่กอดกันแต่ถามว่ากอดจูบรูปคลำ
มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะทำเพราะว่าเราเป็นสามีภรรยากันโดยนิตินัยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็กอดกันนั่นแหละค่ะไอ้ก็กลัวผีไอ้ก็นอนพยายามซุกอะไรอย่างเงี้ย นะคะก็โอเคตื่นเช้ามาเราก็พากันไปเดินเที่ยวตรงรีสอร์ทนั้นนะคะไอ้ขอเรียกเป็นรีสอร์ทละกันนะคะเดินชมธรรมชาติถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็ไอเดินทางกลับมาที่เมืองไทยหลังจากที่แต่งงานแล้วสักประมาณ 3-4 วันนะคะคือไอไปอยู่ที่นั่น9วันน่ะพี่น้องกลับมาก็มาทำงานต่อนะคะกลับมาถึงไทยก็ทำงานต่อแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คุยกันนะคะว่าไอจะย้ายมาหรือเปล่าจะย้ายมาเมื่อไหร่คือไม่ได้กำหนดวันที่และวันเวลาเพียงแต่ไอบอกว่าเดี๋ยวขอกลับไปทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีถ้าเป็นไปได้ไอก็อยากจะอยู่ไปนานจนถึงโบนัสออกเดือนธันวาอะไรอย่างเงี้ยอันเดอร์สก็ตามมาแต่งงานเดือนมิถุนายนนะคะวันที่26มิถุนายนเนี่ยจำได้วันที่26มิถุนายนเป็นวันที่เราแต่งงานในเมืองไทยและในวันนั้นเราก็ได้อยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาค่ะแบบสามีภรรยาโดยถูกต้องทั้งนิตินัยแล้วก็พฤตินัยนั่นนะคะนั่นแหละค่ะก็นั่นแหละค่ะก็คือที่ใหญ่บอกว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นนะคะก็คือมีการเสียน้ำตามีแบบมีความเศร้ามีความกดดันหลายๆสิ่งหลายอย่างไอจะบอกว่าการที่เราตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่เรายังเรียนรู้เขายังรู้จักเขาได้ไม่ถึงปีอะค่ะมันก็เป็นอะไรที่เสี่ยงนะไอบอกว่าเสี่ยงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไอรู้สึกดีกับเขารู้สึกมีความเชื่อมั่นในตัวเขาตั้งแต่ที่เราได้อ่านข้อความของเขาที่เขาส่งเขียนหาเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่รู้มันเป็นความเชื่อมั่นมันเป็นความเชื่อถือเชื่อมั่นเป็นความเชื่อในตัวคนคนหนึ่งนะคะซึ่งไอ้ก็ไม่สามารถบอกพี่ๆน้องๆได้หรือให้คำแนะนำได้ว่าเราควรจะพิจารณายังไงที่เราจะเจอคนดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะเลือกขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราในโมเมนต์นั้นๆที่เราได้คุยได้สัมผัสได้เรียนรู้กันและกันนะคะเราก็นั่นแหละค่ะเนาะแล้วอีกอย่างนึงที่ใหญ่จะบอกว่าสิ่งไหนที่เราปรารถนานะคะเราตั้งมั่นสิ่งนั้นไอ้คิดว่าเราจะได้มาในชีวิตนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราจะต้องจิตของเราต้องบริสุทธิ์แล้วจิตเราต้องดีด้วยนะไอคิดว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งไอก็รู้ว่าหลายท่านนะคะที่แต่งงานกับชายต่างชาติคนต่างชาติกับฝรั่งหรือกับชาติไหนก็ตามแต่จุดมุ่งหมายของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ไอรู้ว่าส่วนหนึ่งก็คือเพื่อความรักนะคะเพื่อความรักแต่สำหรับไอก็คือไอแค่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่แบบเป็นคนดีแล้วพร้อมที่จะเดินไปกับไอไม่ได้สรรหาไม่ได้แชทหาคนที่รวยคนที่หล่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะซึ่งไอ้ก็ได้อันเดอร์สมานะคะด้วยแรงปรารถนาของไอ้นะคะแต่ว่าที่ไอ้เคยเล่าว่าไอ้เกิดความกดดันแล้วสิวมันขึ้นใช่ไหมมันเป็นอยู่อย่างนั้นเกือบ2ปีค่ะที่แบบว่าผิวหน้าไอ้แบบแย่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเพราะว่าสิวมันขึ้นมาเยอะแล้วพอไอ้ย้ายมาใช่ไหมคะพอตัดสินใจว่าจะย้ายก็ย้ายมาเดือนสิงหาใช่ไหมล่ะแล้วไอ้ก็ต้องมาเรียนภาษาคือทุกสิ่งทุกอย่างมันใหม่หมดเลยในชีวิตไอ้อะแล้วไอ้สื่อสารไม่ได้เป็นภาษาสวีเดนไอ้ก็ต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วภาษาอังกฤษไอ้ก็ไม่ได้เก่งนะคะไอ้ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะคือพอที่จะสื่อสารได้ใช่ไหมคะนั่นแหละแล้วอะไรมันก็เหมือนเรากลับด้านนะคะจากซ้ายมาขวาจากหน้าเป็นหลังอะไรอย่างเงี้ยมันกลับมามันก็แบบงงๆใช่ไหมพอย้ายมามันจะงงๆแบบเฮ้ยเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะฮันเดอร์สนะคะนั่นแหละไอ้ก็เลยกว่าที่ไอ้จะปรับจิตใจตัวเองได้ปรับความรู้สึกได้กว่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จริงๆแล้วเราจะต้องสู้นะเราจะต้องเดินไปทางไหนอะไรยังไงไอ้ใช้เวลาถึง2ปีหลังจาก2ปีนั้นผ่านไปจิตใจไอ้เริ่มสงบลงไอ้เริ่มไม่สเตรสนะคะไอ้เริ่มเรียนรู้การปล่อยวางนะคะ
อ๋อสิวมันก็เริ่มยุบค่ะสิวมันก็เริ่มยุบทุกวันเนี้ยสิวมันหายไปเลยนะคะสิวอะแต่มันก็จะเหลือแต่ร่องรอยของความชราอะที่ขึ้นมาก็คือฝ้ากระตีนกาอะไรก็ว่าไปนะซึ่งไอ้ก็ซีเรียสอยู่นิดนึงสำหรับความที่เราชราลงแต่ว่าไอ้ก็คิดว่าเราฝืนธรรมชาติไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เราก็อยู่ของเราได้อย่างนี้นะคะก็เนี่ยแหละค่ะโมเมนต์ความรักของไอ้ที่อยากจะสื่อสารอยากจะแชร์ให้ทุกคนที่ติดตามไอ้แล้วคนที่สนใจที่เข้ามาฟังได้รับรู้ว่าได้รับฟังนะคะได้รู้ได้รู้ว่ามันมีเคสมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอยู่นะคะสำหรับฝรั่งกับไทยนะคะที่หลายๆคนเขาเข้าใจว่าเจอกันกับฝรั่งแล้วอุ๊ยจะต้องมีอะไรแน่ๆจะต้องน่ากลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรน่ากลัวมันขึ้นอยู่กับเราที่จะเป็นคนกําหนดมันและตัดสินใจ2คนคุยกันเข้าใจตรงกันว่าสถานะของเราจะเป็นยังไงแล้วเราจะทํายังไงต่อไปคุยกันได้ไอคิดว่าฝรั่งเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลนะคะฝรั่ง โดยส่วนใหญ่นะคะโอเคไอก็ขอฝากLove Story ของไอ้ไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามไอ้และ Anders ไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณนะคะสำหรับความเมตตาที่มีต่อเราสองคนนะคะโอเคงั้นวันนี้ไอ้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย